เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายหลายๆกิจกรรมกลับมานะคะรวมไปถึงกิจกรรมอาชาบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษด้วยพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมามีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาชาบำบัดเพื่อฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิเศษให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมพร้อมจัดครูฝึกสอนทักษะการบังคับม้าจากกองพลฐานม้าที่3โดยกองพันฐานม้าที่8กรมฐานม้าที่7และโรงพยาบาลค่ายสุรนารีมาร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการอาชาบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษรุ่นที่4ค่ะมีผู้ปกครองและเด็กพิเศษเข้าร่วมโครงการกว่า40คนครูฝึกขี่ม้าจากชมรมขี่ม้ากองพันฐานม้าที่8กรมฐานม้าที่7ได้นำม้ามาทำการฝึกพัฒนาการด้านต่างๆให้แก่เด็กพิเศษและจะทำการฝึกตามโปรแกรมรวม12ครั้งเพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมทั้งร่างกายอารมณ์และทางสังคมเป็นประเภทตามความพิการของแต่ละบุคคลใช้กิจกรรมอาชาบำบัดมาพัฒนาให้ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองมีความรู้รวมทั้งทักษะและเทคนิคในการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพแก่เด็กพิเศษด้วยการนำม้ามาช่วยนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสัตว์ครูฝึกรวมไปถึงเด็กคนอื่นๆซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านี้คุ้นเคยกับการเข้าสังคมไม่กลัวคนแปลกหน้าและไม่แสดงพฤติกรรมเชิงลบอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ